กัจจีสปอร์ตเทดเพลงอ่ะนะครับโต้ยเนี่ยเป็นเพื่อนของผมนะครับมันเป็นคนเหี้ยใช่ถูกต้องแล้วนะครับผมมีเพื่อนหลายคนที่เหี้ยมากกว่าคนเดียวผมเคยคิดอยู่นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราต้องปกป้องเพื่อนของเราเนี่ยในกรณีใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเหมือนกับการที่เราต้องปกป้องใครสักคนจากเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าเราจะปกป้องยังไงนะครับคิดแค่คิดก็รู้สึกลำบากแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะรู้จักเขาดีนะครับเรารู้จักเพื่อนของเราดีแต่เราจะปกป้องคนที่เรารู้จักดีให้คนที่เราไม่รู้จักเพื่อนเราเนี่ยคิดเรายากนะสมมตินะว่ามีคนมากล่าวหาเพื่อนผมอย่างเงี้ยแล้วผมจะปกป้องเพื่อนผมเนี่ยคือเขาไม่รู้จักเพื่อนผมไงเราจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะเข้าใจได้เนี่ยผมแค่คิดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันยากนะมันจะยากกว่าไหมถ้าสมมติว่าเราต้องเป็นทนายผมเคยคิดนะช่วงนี้ผมดูซีรีส์เรื่องหนึ่งซีรีส์ชื่อ Defending Jacob ที่กัปตันอเมริกาเป็นคนแสดงแล้วผมก็รู้สึกว่าเชี่ยการเป็นทนายเนี่ยชีวิตไม่ต้องลำบากมากแน่เลยนะครับไม่ต้องเหนื่อยยากขนาดไหนเพราะฉะนั้นละฉันเลยจะเป็นทนายในวันนี้ยังไงล่ะฉันจะลองปกป้องคนที่ฉันไม่เคยคิดจะปกป้องดูแต่ว่าทำไมหน้าจอถึงได้เล็กอย่างนี้ล่ะฮะบอกฉันทีสิโอ้เฮียเสียงในชิบหายเลยมัมพร้อมละฉันพร้อมอย่างเต็มตัวเรามาเล่น Ace Attorney กันเลยดีกว่านะครับ Ace Attorney นะเป็นเกม Visual Novel เกี่ยวกับเรื่องราวของทนายความนะครับที่ต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของเราเหยื่อที่ไม่ควรจะถูกกระทำอย่างเช่นนั้นนะครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้นะไม่รู้อะไรนอกจากนี้แล้วไปดูในเกมแล้วกันนะ ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับเอาจริงๆแล้ว Play this game Justice for All Ace AttorneyTrial and Tribulation Holy shit สามภาคสินะเล่นภาคแรกแล้วกันเอพิโซดหนึ่ง The First Turnabout Play The First Turnabout ใช่ฉันจะเล่น First Turnabout โอ้Damn it บ้าเอ้ยทำไมต้องเป็นฉันกันเนี่ยฉันจะโดนจับไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้ฉันต้องหาใครสักคนหนึ่งที่เชียร์ต้องบวยใครสักคนอย่างเช่นเขาเฮ้อฉันจะทำให้มันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนทำยังไงสิงหา9:47 District Court Defendant Robbie No 2 Boy am I nervous บ้าเอ้ยฉันตื่นเต้นเป็นบ้าเลย Right ผู้หญิงเหรอ Right Here หัวหน้า เฮียปากขยับด้วยเหรอ Holy shit ว่าในตัวเลี้ยวปากมันขยับนี่นี่ว่าแต่ผมไม่นึกว่ามันจะดูสมูทแบบนี้ในเรื่องจริงฮะโชคดีจังเลยฉันมาทันเวลานะฉันต้องบอกเธอไว้ก่อนนะฟินิกฉันน่ะทึ่งมากเลยทีเดียวล่ะ the band. ไม่ใช่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการทำคดีฆาตกรรมแบบนี้หรอกนะมันบ่งบอกถึงตัวเธอได้มากทีเดียวล่ะรวมถึงclient นี่จะแปลภาษาไทยว่าอะไรนะลูกค้าก็ไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะ client ภาษาไทยลูกความใช้ไกลกว่านี้ต้องใช้คำว่าลูกความรวมถึงลูกความของเธอด้วยนะขอบคุณครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมติดหนี้เขาอยู่นะครับหนี้อย่างนั้นเหรอตกใจอะไรวะเนี่ยหมายถึงว่าเธอรู้จักกับลูกความก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเหรอเนี่ยครับผมจริงๆแล้วที่ผมมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขานั่นแหละเขาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมกลายเป็นทนายความนะครับนั่นเป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันเลยนั่นแหละผมอยากจะช่วยเขาด้วยวิธีใดก็ได้วิธีที่ผมสามารถทำได้ผมแค่อยากช่วยเขามากผมติดหนี้เขาขนาดนั้นนั่นแหละมันจบแล้วทุกอย่างชีวิตฉันจบนั่นมัน
นั่นใช่ลูกความของเธอหรือเปล่านะที่กำลังกรีดร้องอยู่ตรงนั้นน่ะเออเฮ้ยใช่จริงๆด้วยอ๋อตายแต่พ่ายโอ้หลบหน่อยเขาได้ละหัวมันติดแท็กเทคอยู่ขออภัยด้วยผมจะตายจะตายแล้วเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาอยากจะตายนั่นน่ะอืมก้านิกเฮ้ยเฮ้ยรารี่เพื่อนฉันอ่ะฉันผิดอ่ะบอกทีสิว่าฉันผิดอ่ะป้าได้โปรดส่งฉันไปตายทีเถอะฉันไม่ช่วยกูที่จะตายหรอกเพื่อนเฮ้ยเป็นอะไรของนายเนี่ยนะนี่มันจบแล้วเพื่อนฉันแตกฉันระเบิดอ่ะฉันไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้ได้ต่อไปโดยไม่มีเธอที่กำลังจะตายใครกันที่เป็นคนเอาเธอมาอย่างชีวิตฉันนิกนิกบอกฉันทีใครทำให้สุธีรักของฉันมาแตกพ่ายคนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้แฟนของนายตายอย่างนั้นเหรอก็น่าจะเป็นนายนะถ้าสมมติว่าเป็นตามข่าวนะชื่อของผมคือฟีนิกซ์ไรท์นี่คือเรื่องราวของผมคดีครั้งแรกของผมเป็นคดีที่ออกจะเข้าใจง่ายมากเลยทีเดียวล่ะเด็กผู้หญิงคนนึงถูกฆ่าในอพาร์ตเมนต์ของเธอและผู้ชายที่โดนจับมาก็เป็นชายผู้โชคร้ายที่กำลังเดทเธออยู่แรลลี่บัสเป็นเพื่อนที่ดีสุดของผมคนนึงในตั้งแต่สมัยช่วงประถมมันเคยมีคำกล่าวหนึ่งในโรงเรียนที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วก็มันจะต้องเป็นบัสอย่างแน่นอน23ปีที่ผมรู้จักเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยสิเขาค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์ในการที่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะอยู่นะแต่มีอย่างนึงที่ผมสามารถพูดได้อย่างแน่นอนมันมักจะไม่ใช่สิ่งที่เขาทำผิดหรอกแค่เป็นโชคที่ซวยมากๆของเขาเท่านั้นเองแต่ว่าฉันอะรู้ดีกว่าใครเลยว่าเขาเป็นคนดีใช่เลยละใช่เลยนี่คือเป็นบทเลยนี่คือผมและผมกำลังปกป้องไอ้ตัวอยู่นั่นน่ะคือไอ้ตัวนั่นแล้วก็ผมเคยติดหนี้เขาอยู่ด้วยละเลยไปสายว่าทำไมผมถึงได้รับคดีนี้มาเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจในตัวเขาและนั่นเป็นสิ่งที่ผมจะทำตื่นตื่นสิงหา3 10โมงริสติคอร์ดคอร์ดรูมห้องศาลเอาละศาลจะทำการตัดสินให้กับคดีของคุณแรลลี่บัส prosecution เป็นคำที่คุ้นมากเลยครับพิธีการปะพิธีการฟ้องร้องการดำเนินการฟ้องร้องเพียบพร้อมแล้วครับผมไต่เท้าทางฝ่ายผู้ต้องหาเองก็พร้อมเช่นเดียวกันครับyour order นี่ภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรไอ้ใต้เท้าวะอัยการอ๋อฝ่ายอัยการอ๋อ prosecutor ไม่ใช่ prosecution prosecutor ตะกี้คืออัยการนะฮะอัยการกับทนายความสินะฮะอืมโอเคนึกถึงปอมุนจินวะไต้เท้ารับเรื่องปกติเขาใช้คำว่า your order ในภาษาไทยว่าอะไรอะใต้เท้าถูกว่าศาลที่เคารพใช่ไต้เท้าได้โปรดรับเรื่องด้วยอืมความผิดของจันเจ้าที่ขโมยโอเล่เป็นความผิดจริงหวังเฉาหมาฮั่นสาที่เคารพเป็นคำที่ดีมากเลยสาที่เคารพใต้เท้า คุณไรนี่นะเป็นการขึ้นคดีครั้งแรกของคุณใช่หรือเปล่าใช่แล้วครับผมสาที่เคารพคือแบบว่าผมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับอย่าลืมว่าการสรุปของคุณในครั้งนี้จะส่งผลต่อชะตาของลูกความนะและบอกไว้ก่อนเลยว่าคดีฆาตกรรมเป็นคดีที่ร้ายแรงเพื่อตัวลูกความเองหวังว่าคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ดีพอขอบคุณครับผมสาธิตเคารพคุณไรตามสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาผมคิดว่าเราควรจะทดสอบคุณกับความเพียบพร้อมของคุณครับผมใต้เท้าชอบคำว่าใต้เท้าจังเลยมือสั่นสายตาฉันเริ่มจะฟ้าฟางเขาให้แล้วบททดสอบจะเป็นคำถามนิดหน่อยได้โปรดตอบให้ชัดเจนแล้วก็มั่นคงบอกชื่อมาสิว่าลูกความของคุณคือใคร defendant คือเราถูกไหมฮะdefendant
ทนายฝ่ายผู้ต้องหานั่นก็คือผมสินะโอ้ใช่เหรอ defendant คือนี่เหรอเนี่ยชิดฮู้นี่ชิด defendant มันคือผู้ต้องหาเหรอ god damn ว้าวชิดเสียสติไปแล้วยังไงเล่าเขาหมายถึงลูกความต่างหากเล่าเธอเลยเป็นทนายความของเขานะเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเธอสอบผ่านมาจริงใช่ไหมเนี่ยขอโทษที่ราชไม่ได้ยินคำตอบของคุณที่จะถามอีกครั้งหนึ่งเออบอกชื่อมาสิว่าจำเลยในที่นี้คือแลรี่บัสครับผมถูกและดีก็แค่คงสติของคุณไว้แล้วทุกๆอย่างก็จะดีเองคำถามต่อไปนี่จะเป็นคดีฆาตกรรมบอกผมมาสิว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมคือใครเฮ้อฉันรู้อันนี้แฮะโชคดีเนี่ยที่อ่านหนังสือมาอ่านมาหลายรอบซะด้วยอ่านบทความหลายรอบคือชื่อว่าลืมบ้าบอสมองฉันโล่งเปรี้ยฟีนิกนี่พร้อมจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้จักชื่อของเหยื่ออย่างนั้นเหรอเออเหยื่อรู้สิครับคือแบบว่าแค่ลืมชั่วคราวฉันรู้สึกว่าไมเกรนกำลังจะกินสมองฉันตอนนี้ก็ให้แล้วนี่ victim name น่ะชื่อของเหยื่อน่ะก็เขียนเอาไว้ในคอร์สเรคคอร์ดแล้วไงฮะลองกดแท็บตูเพื่อเช็คสิเข้าใจไหมโอ้ว้าว Cindy Autopsy Report นะครับผมโดนบรันทอมาเวลาเสียชีวิตก็คือเมื่อกรกฎาคม31 4ถึง5โมงเย็นเสียเลือดจากการโดนทุบด้วยของทื่อซินดี้การชันสูตรศพของซินดี้ได้โปรดเช็คมันบ่อยๆด้วยทีเถอะนะได้โปรดทีเถอะขอร้องละคุณไรสรุปแล้วเหยื่อคือเฮ้ยซินเดอร์บล็อกไม่ใช่ซินดี้สโตนซินดี้สโตนครับผมถูกต้องแล้วสาเหตุการตายล่ะเธอตายเพราะว่าถูกรัดคอถูกพิษถูกตีด้วยของแข็งเธอถูกตีด้วยของไม่มีคมครับใต้เท้าพอพูดคำว่าใต้เท้าแล้วมันก็ติดไปแล้วตอบคำถามได้หมดเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่เห็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงจะไม่เริ่มดำเนินการต่อได้สักทีนึงดูค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่ผ่อนปลนลงแล้วนี่มิสเตอร์ไรท์ดีสำหรับคุณขอบคุณครับใต้เท้าเพราะว่าผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่างแรกเลยคำถามกับการไต่สวนน่ะprosecution คำถามสำหรับอัยการครับผมศาลที่เคารพอย่างที่คุณไรท์ได้บอกเราเหยื่อถูกตีด้วยของแข็งคุณจะอธิบายได้ไหมว่าของชิ้นนั้นคืออะไรของชิ้นนั้นก็คือรูปปั้นของคนนั่งขี้ไม่ใช่มันคือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้มันคือผลงานของไมเคิลแองเจโลป่ะใช่ป่ะ The Thinker มันคือเขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรคนคุ้นคริสโอออกุสโรแตงรูปปั้นคนคุ้นคริสครับผมวัตถุถูกฝังเอาไว้อยู่ตรงพื้นถัดจากศพเหยื่ออย่างนี้นี่เองอาจารย์นัสสารก็รับเข้ามาได้พิจารณาว่าเป็น evidence คือหลักฐานจากคดี statute add to the court records เอ้าไม่ได้อ่านต่อ right ตั้งสมาธินะแล้วก็จดจ่อกับหลักฐานใดก็แล้วแต่ที่ผึกเพิ่มเข้ามาในคดีด้วยล่ะหลักฐานนั่นจะเป็นกำลังของเธอที่เธอสามารถใช้ได้ในชั้นศาลเข้าใจไหมกดแท็บเพื่อเช็คดูเข้าใจนะครับผมหนักอยู่พอตัวรูปปั้นเรียลของคนคุ้นคริสมิสเตอร์เพนอายการสามารถที่จะเบิกตัวพยานได้พยานคนแรกได้ถ้าอย่างนั้นอายการขอเรียกตัวจำเลยคุณบาสขึ้นมาที่แท่นด้วยหัวหน้าผมควรจะทำยังไงดีครับตั้งใจดูให้ดีเธอต้องไม่พลาดในข้อมูลที่เกิดขึ้นที่จะช่วยลูกจ้างของเธอได้ลูกความของเธอได้เข้าใจไหมเธอน่ะจะมีโอกาสที่สามารถที่จะตอบโต้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในตอนหลังเพราะฉะนั้นเตรียมตัวพร้อมไว้ด้วยล่ะหวังว่า
ลูกความของเธอจะไม่พูดอะไรที่มันไม่เหมาะและไม่ควรกันแล้วกันโอ้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 แย่แล้วล่ะแลนี่เป็นคนตื่นเต้นง่ายซะด้วยดิเนี่ยจะแย่แล้วก็ได้เนี่ยหูหน้าตาโคตรกวนตีเลยมัมมึงควรโดนจับเข้าไปในคุกเอเวอร์เรสต์ฉันเริ่มอยากจะช่วยแกเข้าไปแล้วสิคุณบัสได้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่คุณโดนทิ้งจากเหยื่อเมื่อในเวลาแบบนี้โดนหักอกแบบกรุบกรอบน่ะเฮ้ยผู้ใจดีหน่อยเรามีความเรามีความสุขด้วยกันเราเหมือนเป็นโรมิโอกับจูเลียตเคียวมาตากับมาร์กทูนี่มาโอ้เยซูเดี๋ยวไม่ใช่ว่าทั้งโรมิโอจูเลียตแล้วก็ไอ้เคียวพัตตาบังกะทีตายห่างกันหมดหรือไงวะนั่นน่ะผมไม่ได้ถูกทิ้งซะหน่อยเพียงแต่ว่าเธอไม่ตอบสายโทรศัพท์ของผมแล้วก็ไม่ยอมเจอหน้าผมอีกเลยเท่านั้นเองมีปัญหาอะไรอ่ะคุณบาสคุณจะอธิบายครับว่าโดนหักอบกรุบกรอบได้อย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะถูกเป็นคำอธิบายของคำว่าโดนหักอกกรุบกรอบนะและในความเป็นจริงแล้วเธอทิ้งคุณแบบไม่เหลือเยื่อใยแล้วก็คบกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเธอเพิ่งจะกลับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศกับแฟนคนใหม่ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นซะด้วยซ้ำไปมันเข้าไปยังไงวะแฟนคนหนึ่งของเธอน่ะโกหกไม่เชื่อหรอกสารที่เคารพครับนี่คือพาสปอร์ตของเหยื่อจากตัวพาสปอร์ตนี้แหละเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเธออยู่ที่ปารีสจนกระทั่งถึงวันที่เธอเสียชีวิตพาสปอร์ตเหยื่อกลับมาจากที่ปารีสมาถึงบ้านตอนวันที่7เอ้ยวันที่30เดือนกรกฎาคมก่อนที่จะเกิดเหตุฆาตกรรม1วันเหมือนกับว่าเธอจะเพิ่งกลับมา1วันก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมจริงๆเหยื่อเป็นนางแบบแต่ว่าไม่ได้เป็นนางแบบที่โด่งดังไม่ได้มีเงินอยู่มากมายซึ่งเหมือนกับว่าเธอจะมีพ่อเลี้ยงหลายคนพ่อชูก้าแดดดี้แดดดี้ชูก้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับแดดดี้ชูก้าหรือหมายถึงคนที่มีอายุสูงกว่าที่เป็นคนที่เลี้ยงเธอและให้ของเธอนะครับเธอจะให้เงินของพวกเขาแล้วก็ใช้มันในการซัพพอร์ตชีวิตของเธอเฮ้ยเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยจากหลักฐานตรงนี้ว่ามิสสโตนผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนแบบไหนบอกผมทีมิสเตอร์บัสคุณคิดกับเธอยังไงเหรอครับตอนนี้ไรท์ฉันไม่คิดว่านายอยากจะให้เขาตอบคำถามนั้นนะใช่แล้วล่ะแรลลี่นะจะต้องทำพลาดแรลลี่เหรอเธอกูนึกถึงแทนนี่วะไอสัตว์เอ้ยไม่อยากให้เขาพูดในเรื่องที่ผิดอย่างแน่นอนหรือว่าฉันควรที่จะ stop him from answering ลูกความของผมไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าเหยื่อนั้นได้ไปพบเจอกับชายคนอื่นด้วยคำถามนั้นอ่ะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความนี้นะครับกูทุกนิกมาเข้ามายังไงวะที่มานิกหมายเขาเป็นยังไงวะที่ไม่เกี่ยวอะเธอไอผู้หญิงโสมมสุขโคตรคนนั้นอะฉันอยากตายแล้วฉันอยากจะตายตรงนี้เลยและหลังจากที่ฉันตายแล้วไปพบเจอเธอที่นรกฉันจะได้ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้อ้าวล่ะใจเย็นๆก่อนนะแรลลี่เรามาเริ่มคดีต่อกันเลยดีไหมผมเชื่อว่าขนาดแรงจูงใจในคดีนี้ชัดเจนสำหรับทุกๆคนโอ้นี่มันดูไม่ดีแล้วคำถามต่อไปครับคุณไปที่อพาร์ตเมนต์ของเหยื่อผู้เสียชีวิตในวันต่อหลังจากที่เกิดการฆาตกรรมใช่หรือไม่ครับ คุณไปหรือไม่ได้ไปครับเฮ้ อาจจะไปหรืออาจจะไม่ได้ไปก็ได้ก็ไอ้พอที่ไปแน่ๆทำยังไงดีเนี่ยให้เขาตอบตรงๆไปอืมเข้าใจละฉันควรจะบอกเขาด้วยสัญญาณบอกความจริงใช่ผมอยู่ผมใช่ผมอยู่ที่นั่นผมไปเฮ้ยจริงเหรอให้หมอได้ไปจริงเหรอเนี่ยเอาละคำสั่งในชั้นศาลมิสเตอร์บัส
เอ้ยใจเย็นสิให้ไม่มีฉันใจเย็นสิตาแก่เธอน่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เจอเธอนะจริงๆแล้ว objection นี่นะกูอยากเห็นตรงนี้ในเกม objection ขัดขันศาลที่เคารพจำเลยพูดโกหกครับผมตาโตขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเฮ้ยโกหกอย่างนั้นอัยการอยากจะเรียกหาตัวพยานที่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณบัสนั้นโกหกครับผมโอ้น่าจะช่วยให้เรื่องง่ายขึ้นมากเลยนะดูตาที่กลมโตงฉันสิใครกันล่ะที่จะถูกเรียกขึ้นมาชายผู้ที่พบเจอศพของเหยื่อครับผมก่อนที่จะพบเจอเขาเห็นจำเลยวิ่งหนีออกมาจากที่เกิดเหตุด้วยครับเฮ้ยจริงเหรอกันเหรอจริงเหรอจริงเหรอบ้าไอ้สงบก่อนคำสั่งในฉันศาลเงียบหูปักหูปักชู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 เป็นแค่คณะลูกขุนอย่าพูดมากชูชูไอ้หมอกหมอเลยหมอเลยหมอเลยเฮ้ยเฮ้ยหูปักหูปักเป็นแค่คณะลูกขุนหูปักไปเลยชู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 เป็นแค่ลูกขุนไม่มีสิทธิ์พูดไม่ยอมปองแปรเปรี้ยพระจิมปริมปล่อยมิสเตอร์เพนอัยการสามารถที่จะเรียกตัวพยานมาได้ฉันอนุญาตครับผมศาลที่เคารพเอ้ยสวยเขาให้แล้วไงล่ะในวันที่เกิดเหตุขึ้นในวันที่เกิดเหตุพยานของผมกำลังซื้อหนังสือพิมพ์อยู่ที่หน้าตึกเอาเราได้โปรดเอาตัวคุณแฟรงค์สวิตแฟรงค์สาวิตมาที่ขึ้นแท่นด้วยครับผม คุณสาวิตคุณขายนิวส์เพเปอร์ซับสคริปชั่นนี่เขาเรียกว่าอะไรขายหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรคนที่แบบว่ามาอยู่หน้าบ้านเหมือนกับสาวยาคูฮะแต่อันนี้เป็นหนุ่มหนังสือพิมพ์คุณเป็นหนุ่มหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่ใช่แล้วครับผมหนังสือพิมพ์ครับเอ้ยไอ้เหี้ยคอกูเย็นเจี๊ยบเลยกูเอ้ยเมื่อกี้คุณสวิตคุณจะสามารถที่จะกล่าวคำอ้างของคุณได้ในชั้นศาลผมอนุญาตได้โปรดบอกศาลด้วยว่าคุณเห็นอะไรแกเห็นอะไรบอกฉันทีซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันฆาตกรรม Witness Testimony ปากคำของพยานผมก็กำลังเดินไปที่ประตูต่อประตูขายการที่จะสมัครสมาชิกกับค่ายพิมพ์ของเราตอนที่ผมเห็นหนุ่มคนหนึ่งออกมาจากอพาร์ตเมนต์นะครับตอนแรกนะผมคิดว่าเขาจะต้องรีบเพราะว่าเขาน่ะเปิดประตูทิ้งเอาไว้ครึ่งหนึ่งก่อนที่จะจากไปผมคิดว่ามันแปลกก็เลยเข้าไปมองดูนะครับและผมก็เห็นเธอนอนอยู่ตรงนั้นเลยครับตายไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวหยุดเหมือนกับส้มแน่นิ่งครับผมเฮ้ยโอ้โหสัตว์กลัวผมตกใจแล้วก็ผมไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเข้าไปข้างในได้เลยผมก็เลยโทรเรียกตำรวจอย่างว่องไวเลยครับแต่ว่าโทรศัพท์ในอพาร์ตเมนต์ของเธอน่ะใช้การไม่ได้ผมก็เลยรีบวิ่งแจ้นลงมาที่สวนสาธารณะเพื่อมาตามหาโทรศัพท์สาธารณะผมจำเวลาได้แม่นชัดเจนเลยล่ะบ่ายโมงครับผมส่วนคนที่วิ่งไปเนี่ยไม่ผิดด้วยสองตาของผมที่กำลังยี่อยู่ตอนนี้เลยครับคือจำเลยคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนแลลี่ทำไมนายถึงไม่บอกความจริงกันล่ะเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะช่วยนายได้นะกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยน่าสงสัยชะโงนงงงวยจริงๆนะมันมีอย่างนึงที่แปลกใจทำไมโทรศัพท์ที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเหยื่อถึงใช้การไม่ได้อย่างนั้นอ่ะศาลที่เคารพครับเพราะว่าในตอนที่เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นนะตอนนั้นไฟดับนะครับศาลที่เคารพโอ้แกพูดอะไรของแกไม่ใช่ว่าโทรศัพท์เนี่ยมันจะใช้การได้แม้กระทั่งไฟดับอย่างนั้นเหรอครับผมศาลที่เคารพอย่างไรก็ตามโทรศัพท์ที่ไร้สายบางอันไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกตินะครับโทรศัพท์ที่คุณสาวิทเจอเป็นหนึ่งในโทรศัพท์แบบนั้นครับผมศาลที่เคารพผมมีเอกสารยืนยันถึงเรื่องของตัวไฟดับ
พื่อให้ท่านได้นำไปพิจารณาด้วยครับผม Blackout Record Electricity to Midstone 6ชั่วโมงเลยงั้นเหรอเอ้ยคุณเครดไข้ควรสับสนงงหวยทีนี้คุณไรครับผมสาธิตเคารพทีนี้คุณสามารถที่จะเริ่มได้เลยนะเริ่มไต่สวนได้ตามใจเลยไต่สวนอย่างนั้นเหรอครับสาธิตเคารพอะไรไรนี่แหละจังหวะนี่แหละของจริงละคือของจริงหมายถึงอะไรผมต้องทำอะไรนะฮะอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอคุณก็ต้องหาความโกหกที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเมื่อสักครู่นี้น่ะสิฮะที่ตัวพยานคนที่สองอะได้พูดยังไงล่ะฮะคำโกหกเหรอเขาโกหกอย่างนั้นเหรอฮะก็เธอเชื่อมั่นใช่ไหมล่ะว่าลูกความของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพยานคนที่สองน่ะจะต้องโกหกในสิ่งที่เขาให้ความมายังไงล่ะหรือว่าลูกความของเธอผิดกันล่ะฮะพวกจะรู้มาก่อนแล้วว่าการเป็นทนายความทำอย่างนี้โอ้โหเยซูปลาเอ้ยแล้วผมจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยนายเนี่ยถือกุญแจอยู่ไม่ใช่หรือไงล่ะมันอยู่ในคดีอยู่ในหลักฐานนั่นแหละที่มีทั้งหมดนั่นแหละลองดูหลักฐานดูดีๆโอเคมันจะต้องมีอะไรที่ย้อนแย้งอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนต้องตามหาความขัดแย้งตัวนั้นให้ได้ก่อนโอเคเมื่อนายตามหาสิ่งที่ย้อนแย้งเจอหยิบยกมันออกมาในชั้นศาลแล้วก็เอาไปถูหน้าของพยานคนที่สองซะโอเคอะเปิดดูเดี๋ยวนี้เลยโอเคเวลาที่ตายเนี่ยคือ 4-5 โมงสินะน่าสงสัยน่าสงสัยยังไงวะกูแค่ทายมันเทไปก่อนรูปภาพของคนคิดอย่างนั้นนะช่างคุณคิดเหลือเกินคุณคิดพาสปอร์ตอย่างนั้นเหรอเพิ่งมาถึง 7:30 วันก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมขึ้นส่วนไฟดับก็ดับตั้งแต่ตอนเที่ยงถึงตอน 6 โมงช่วงเวลาตายก็เป็นช่วงเวลาที่ไฟดับอยู่พอดีของแข็งของหนักตราของฉันไม่มีใครเชื่อหรอกว่าฉันเป็นทนายความถ้าสมมติฉันไม่ได้ถือสิ่งนี้อยู่ใช่กูก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ามรู้ละฉันรู้ละคนร้ายเนี่ยก็คือแกสินะกำลังไปตั้งแต่ไปประตูต่อประตูเพื่อไปขายของคิดว่าเขาจะต้องรีบนะเปิดประตูว่าทิ้งนี่ strange ฉันดูเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เห็นเธอนอนตายตรงนั้นผู้หญิงขยับไม่ได้ฉันหนีแล้วก็ต้องโทรเรียกตำรวจทันทีโทรศัพท์ไม่ใช้การไม่ได้ก็เลยรีบไปเวลาชัดเจนบ่ายโมงยังไงล่ะคนร้ายเนี่ยไม่ใช่ผิดบทเหยื่อเนี่ยเสียชีวิตตอน 4 โมงถึง 5 โมงแต่เจอตอนบ่ายโมงนั่นมันจะไม่นานเกินไปหน่อยแล้วเพราะเกิดขึ้นแท็บพรีเซนต์แท็บพรีเซนต์พรีเซนต์ Objection นี่นะหลักฐานชิ้นนี้นะแสดงเห็นถึงสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเลยสาธิตเคารพแล้วมันขัดแย้งกันยังไงอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ไหมล่ะไม่เลยคุณไว้ได้โปรดคิดดีๆก่อนด้วยก่อนที่จะทำอะไรนะอ้าวไม่ใช่ต้องกวนนั้นเหรอ present press เฮ้ยอ๋อมันกดโอเคโอเคยะโอเคเข้าใจละตะกี้ผมไป objection ตรงไหนวะเนี่ยแล้วมึงอ่ะ objection ประโยคที่มันพูดก็คือเห็นคนเดินออกมาจากข้างนอกอพาร์ตเมนต์ตะกี้ผมกดผิดผมแค่ลองกดดูมันกดได้เฉยอะแต่มันดันกดได้ขึ้นมาเฉยเลยผมไม่ได้จะ object ตะเกียมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอที่คุณเห็นคนคนนึงแล้วจะมั่นใจว่าเป็นคนคนนั้นแน่ๆหรือว่ามั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ลักษณะของเขาน่ะดูโกรธเกรี้ยวแล้วก็สั่นกลัวไปพร้อมๆกันนะครับเหมือนกับอาชญากรที่กำลังหนีออกไปเหมือนกับเภสัชญากรคนหนึ่งนะครับ The defense requests that the witness refrain from conjecture conjecture คืออะไรวะการคาดคะเนอ๋อ
ฝ่ายทนายความขออนุญาตให้ทางพยานหยุดอ้างอิงจากคำคาดคะเนด้วยครับแน่นอนสิ่งที่พยานต้องการจะกล่าวหมายถึงว่าคนที่เขาเห็นน่ะดูน่าสงสัยแล้วยังไงต่อครับHold it! บ่ายมงมั่นใจอย่างนั้นเหรอครับมั่นใจสิครับผมเหมือนจะมั่นใจมากอย่างนั้นเลยสินะบ่ายมงอย่างนั้นเหรอ Right แต่มันแปลกๆไม่ใช่หรือไงกันอะเอาหลักฐานอะไรสักอย่างไปเดี๋ยวนี้เลยโอเค Exactly what I presentObjection! คุณมั่นใจสินะครับว่าคุณเจอศพตอนบ่ายโมงมใช่แล้วบ่ายโมงมั่นใจสุดๆเลยล่ะครับนั่นยากที่จะเชื่อได้นะครับคำให้การของคุณชัดเจนเลยว่าขัดแย้งกับรีพอร์ตของทางเขาเรียกว่าอะไรนะชันสูตรผลชันสูตรนะครับผลรายงานชันสูตรนะฮะผลรายงานชันสูตรบอกว่าการตายเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากช่วง4โมงเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่คุณจะเจอไม่มีทางที่จะมีศพอยู่ตอนบ่ายโมงคุณจะอธิบายช่วงเวลา3ชั่วโมงตัวนั้นยังไงเหรอครับก็คือว่าObjectionนั่นเป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นพยานแค่ลืมเวลาเฉยๆอย่ามาเฉยเฉยเผลอๆต่อหน้าฉันหลังจากที่เขามั่นใจตะกี้ที่ไอ้หมอนั่นไอ้ปลวกน้ำแรงนั่นแสดงออกมานั่นฟังดูยากนะที่จะเชื่อได้คุณสาวิตทำไมถึงมั่นใจว่าเจอศพตอนบ่ายโมงอย่างนั้นคือว่านั่นเป็นคำถามที่มันบิดตัวเร็วขึ้นป่ะผมไม่ได้คิดเองใช่ป่ะมันบิดตัวเร็วขึ้นอ่ะเยี่ยมมากไรท์นะจัดการซะนั่นแหละวิธีที่นายต้องทำแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นในหลักฐานความโกหกเนี่ยจะทำให้ก่อเกิดคำโกหกที่มากขึ้นเท่านั้นแหละมองเห็นคำโกหกแค่หนึ่งคำและเรื่องทั้งหมดก็จะกระจ่างแจ้งว้าวจำได้แล้วครับจำได้แล้วเฮ้ยจำได้แล้วอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นไหนลองเปิดปากเปรี้ยๆของแกฉันฟังดูกังคือว่าคือตอนที่ผมเจอล่างนะครับผมได้ยินเวลาครับมันมีเสียงเสียงที่ดังขึ้นน่าจะดังมาจากโทรทัศน์สักอันหนึ่งนะฮะโอ้แต่ว่าเวลาหาทางชั่วโมงผมคิดว่าวิดีโอมันจะต้องไม่ใช่รายการสดแน่นอนแต่ว่าน่าจะเป็นวิดีโอหรือเทปอะไรสักอย่างที่เปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นผมได้ยินจากเทปที่เธอเปิดก็เลยนึกว่าเป็นตอนบ่ายโมงนะครับขอโทษจริงๆสำหรับคำให้การที่ผิดตลกมากนะเคียร์ใช้มูนี่กับฉันอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าไฟดับตั้งแต่ที่อย่างถึง6โมงเย็นหรือไงกันเฮ้ฉันเข้าใจแล้วได้ยินเสียงอย่างนั้นเหรอฉันก็ได้ยินเสียงเป็นประจำนะคุณไรเชิญพูดต่อได้เลยไรนายรู้สิว่าต้องทำอะไรผมจัดการได้ไม่ต้องห่วงเลย cross examination coming from motivation but it was the hour of it was a void from motivation to hour of hold it มั่นใจเลยครับว่ามันคือโทรทัศน์และไม่ใช่วิทยุมันก็อาจจะเป็นวิทยุก็ได้นะครับเหมือนกับว่าจะไม่มีวิทยุอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับมีแค่โทรทัศน์แค่อันเดียวนะครับไรฉันไม่สามารถช่วยได้จริงๆนะแต่เหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยมันได้กลิ่นเค็มนะฟิชี่ไม่ใช่ฮะมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสำนวนว่าแบบว่ามันมีบางอย่างที่แปลกๆได้ยินโทรทัศน์อย่างนั้นเหรอ
แต่ว่าพยานก็บอกชัดเจนแล้วว่าเขาได้ยินเวลานะครับ Hold it วิดีโออย่างนั้นเหรออ่าใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมเวลาที่ผมเข้าใจมันผิดจริงจริง Right อ๋อมันต้องกดนั่นสินะpress เดี๋ยวนะแล้วก็ sorry notice enemies were suspicious tap present electricity objection ช้าก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนเลยเดี๋ยวนะผมจะได้ยินชัดเจนว่าอัยการบอกว่ามีไฟเกิดตกในช่วงเวลาที่พบเจอศพและหลักฐานกูโยนไปไหนแล้ววะเนี่ยหลักฐานชิ้นนี้ก็บอกให้เห็นได้ชัดเลย คุณได้ยินเสียงโทรทัศน์จากโทรทัศน์ที่ไม่ได้เสียปลั๊กอยู่อย่างนั้นเหรอแกผมเฮ้ยฉลาดพูดฉลาดคิด smart art in fago to do in plus มีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเปล่าเหรอคุณสวิทคือผมว่าอาจจะสับสนในตัวเองนิดหน่อยแปลว่าผมจำได้แล้วครับยังไงอย่างนั้นศาลต้องการที่จะได้ยินคำไต่สวนที่ชัดเจนในครั้งนี้นะบอกเลยว่าการพูดจาที่พูดปดปริ้นเปลือพูดเปลือบำเรอปากตัวเองไปเรื่อยจะทำให้ความน่าเชื่อถือต่อชั้นศาลตกลงนะคุณสวิตก็และนั่นก็นอกจากตัวนั้นก็เหมือนว่าคุณจะหมุนตัวเร็วขึ้นด้วยครับคือบอกต้องขออภัยด้วยคำถามที่เคารพคือแบบว่าพอดีผมชอบออกกำลังกายแบบเบเบ้นะครับแล้วการออกกำลังกายแบบหมุนตัวจะช่วยกล้ามท้องเราก็อย่างนี้ดิไหนลองฟังให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสิว้าจริงๆแล้วผมไม่ได้ยินเวลาหรอกครับแต่ว่าผมเห็นต่างหากครับผมคือมันมีนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับนาฬิกาตั้งโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งใช่แล้วก็เอาอาวุธของฆาตกรที่ใช้กับเหยื่อนะครับมันต้องเป็นสิ่งที่ผมเห็นอย่างแน่นอนเลยอ่ะฮะอย่างนี้นี่เองเข้าใจละเห็นอย่างนั้นเหรอเห็นนาฬิกานั่นคงจะอธิบายได้นะเชิญทนายความของจำเลยครับผมไม่ได้ยินแต่เห็นอย่างนั้นเหรอ Saw it Have present There was a table clock in the apartment wasn't there Yeah the murder weapon the killer used it to hit the victimHold it! เดี๋ยวนะอาวุธของคนร้ายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วตัวนาฬิกานั่นแหละครับที่ใช้ในอาวุธยังไงล่ะผมก็เพิ่งพูดไปไม่ใช่หรือไงล่ะคุณเผลอหลับในระหว่างที่ผมกำลังพูดอยู่หรือไงมีบางอย่างทำแม่งฮะ That must be what I saw รูปปั้นมันต้องพิเศษรูปปั้นหรือเปล่าเนี่ยเชื่อวะช้าก่อนช้าก่อนตรงนั้นเลยอาวุธของคนร้ายเนี่ยไม่ใช่นาฬิกานะครับแต่ว่าเป็นรูปปั้นตัวนี้ต่างหากมันดูลักษณะจะเปลี่ยนให้กลายเป็นนาฬิกาได้ยังไงล่ะครับแกแล้วก็การคัดค้านของแกแล้วก็หลักฐานของแกคิดว่าแกเป็นใครเหรอตอบคำถามผมมาเถอะครับคุณสวิทฉันเห็นชาวอะไรไหมมันมีนาฬิกาอยู่สารที่เคารพถ้าผมสามารถที่จะยังไงอย่างนั้นพูดมาสิคืออย่างที่พยานได้บอกรูปวันนี้จริงๆแล้วเป็นนาฬิกานะครับคือตรงคอเนี่ยเป็นสวิตช์ที่คุณจะปรับได้แล้วก็มันจะบอกเวลาออกมานะครับผมมันดูไม่เหมือนกับนาฬิกาผมก็เลยจัดส่งมันเป็นหลักฐานในฐานะรูปปั้นต้องขออภัยด้วยครับเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นนาฬิกาสินะแล้วคุณไรล่ะ
เหมือนกับว่าคำพูดของพยานจะถูกนะมันเป็นนาฬิกาทีนี้มีปัญหากับ testimony now มีฉันที่เคารพมันมีจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นอยู่ในคำพูดของพยานนะครับวิธีเดียวที่เขาจะรู้ได้ว่าอาวุธเป็นนาฬิกาก็คือต้องถือเอาไว้ในมือเพราะมันต้องหมุนหัวไงว้าวฉลาดสมาร์ทแต่ว่าพยานกล่าวว่าเขาไม่เคยเข้าไปข้างในอพาร์ตเมนต์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแปลกแต่จริงย้อนแย้งเห็นได้ชัดครับถูกพูดอีกก็ถูกอีกยิ่งพูดยิ่งถูกคนร้ายพยานรู้มาก่อนแล้วว่ามันเป็นนาฬิกาเพราะว่าเขาเข้าไปข้างในอพาร์ตเมนต์ยังไงล่ะครับคุณโกหกคุณอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในวันที่เกิดการฆาตกรรมขึ้นอย่างนั้นเหรอพิสูจน์ใช่พิสูจน์ฉันเข้าไปข้างในผมจะทำให้มากกว่านั้นอีกผมจะพิสูจน์ว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนที่ฆ่าเขาคุณตีเธอด้วยนาฬิกาและการกระแทกของตัวเหยื่อกับนาฬิกาทำให้สวิตช์ของนาฬิกานั้นเปิดขึ้นนั่นแหละเป็นเวลาที่คุณได้ยินตะโกนทำไมวะโอ้สงบก่อนน่าสนใจพูดต่อไปสิคุณไรครับผมคุณสวิตเสียงน่ะคือทำให้คุณตกใจไม่น้อยเลยสิท่าก็น่าเข้าใจได้อยู่ครับเพราะว่าอาวุธนั้นมีเสียงขึ้นหลังจากที่คุณตีเหยื่อเข้าไปเสียงนั้นน่ะถูกฝังอยู่ในหัวของคุณนั่นถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงได้มั่นใจนักว่าเวลาคือกี่โมงขัดขานหมายความว่ายังไงกันน่ะนี่มันเป็นการขัดขะเนที่ไม่มีมูลไม่มีมูลอย่างนั้นเหรอลองดูที่หน้าของพยานสิครับตอนนี้โอ้ยจังพยานสนใจที่จะพูดอะไรให้สถานการณ์ดีขึ้นมั้ยล่ะฮะคุณเป็นคนตีเหยื่อด้วยนาฬิกาหรือเปล่าไอ้เป็ดผมวันนั้นไอ้จังผมไม่ได้ไม่ได้มองผมได้ยินว่าผมเห็นเฮ้ย What the fuckShut up! ฉันเกลียดแกมันเป็นเขาฉันเห็นเขาแต่ละฆ่าเธอแล้วเขาแต่ละที่เป็นคนต้องตายโอ้ยอย่างนั้นเหรอนั่นสินะสงบก่อนคำสั่งในชั้นศาลพวกเปรตหุบปากสถานที่เคารพได้โปรดขอเวลาสักครู่มันไม่มีส่วนใดเลยของหลักฐานที่จะซัพพอร์ตทางฝั่งของจำเลยนะครับคุณไรสถานที่เคารพเพลงมันหมันวะจะว่ามันเพลงมันหมันเนี้ยถึงว่าทำไมถึงได้บิดตัวน่ะคุณบอกว่าเสียงที่คุณได้ยินมาจากนาฬิกาใช่ไหมมีหลักฐานหรือเปล่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตรงนี้สินะฉันต้องคิดให้ดีสารที่เคารพเสียงที่คุณสวิตได้ยินต้องออกมาจากนาฬิกาที่อย่างแน่นอนครับ A fact which is clear เป็นความจริงที่ชัดเจนถ้าสมมติว่าคุณเชื่อฟังเสียงเหรอหรือว่าเช็คแบตเตอรี่ต้องเป็นฟังเสียงดิถูกป่ะเพราะว่าฟังเสียงผมมั่นใจลองฟังเสียงดูไหมล่ะครับณตอนนี้เลยสาธิตเคารพขอผมได้ไหมฮะผมบอกให้สารฟังชัดเจนคิดว่าน่าจะเป็นโอ้ตะกี้คือเสียงของนาฬิกาใช่ไหมมันพูดว่าตอนนี้เวลา 8:25 นาทีโอ้นั่นเป็นเสียงที่แปลกมากเลยนะที่จะใช้ในการที่จะบอกเวลาน่ะเพราะว่าเขาน่ะเป็นนักคุณคริสยังไงนะครับอย่างนี้นี่เองเกี่ยวอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจแต่ว่าฉันชอบฮะแล้วบทสรุปมันคืออะไรล่ะเฮ้คุณไรคุณเพนบอกผมทีสิว่าเวลาที่อยู่ในมือคุณตอนนี้น่ะมันกี่โมงกันอย่างนั้นเหรอก็11:25 ยังไงล่ะกึกชัดเจนนาฬิกานี่น่ะช้าไป3 ชั่วโมงยังไงล่ะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณสาวิทได้ยิน
ที่ตรงกับเวลาที่ตายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วคุณสวิตลองพยายามที่จะพูดออกมาจากตรงนี้ดูสิครับเก่งแกเหลือไปหนึ่งอย่างอะไรกันเนี่ยมันเหมือนกับว่านาฬิกาตัวนั้นมันจะเดินช้าไป3ชั่วโมงแต่ว่าแล้วไงอ่ะมันไม่ได้บอกอะไรเลยจะรู้ได้ยังไงว่ามันช้าไป3ชั่วโมงในวันที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดการฆาตกรรมด้วยล่ะถ้าสมมติว่าพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็แกก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์มันได้หรอกเฮ้ออ้าวจริงแฮแล้วฉันจะพิสูจน์มันได้ยังไงเนี่ยบ้าเอ้ยใช่แล้วแท้คุณไว้เหมือนกับว่าจะขาดหลักฐานที่สามารถจะซัพพอร์ตได้สินะคือครับผมสารที่เคารพนั่นหมายความว่าอินดิกแปลว่าอะไรกล่าวหานั่นหมายความว่าผมไม่สามารถปล่อยคุณให้ฟ้องตัวเหยื่อได้อันฟอร์อย่างเศร้าเลยเฮ้คือมันไปด้วยดีหรือไปไม่ดีหรือไปด้วยหรือไปได้ไม่ดีวะนะตะเกียถ้าอย่างนั้นก็คดีความวันนี้จบที่อะไรสักอย่างนึงตะกี้ผมอ่านไม่ทันนะฉันมาถึงที่นี่เพื่อมาให้ความแล้วพวกแกทำมันก็จะด้วยค่าอาชญากรพวกแกทนายความมันเหมือนกับตัวสลามเหมือนกับเกือบจะได้แล้วเชียวขอโทษนะแลรี่ฉันทำให้นายผิดหวังฉันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ช้าก่อนเอาไม่ใช่ผู้หญิงนี่ว่าช้าก่อนคุณสวิตเฮ้คือเมียหมายถึงหัวหน้าครับฟังให้ดีนะไรท์อย่าทิ้งสิ่งนี้อย่าทิ้งโอกาสนี้ออกไปไม่ใช่แบบนี้คิดสิแต่ว่าหัวหน้ามันจบแล้วไม่ใช่เหรอฮะผมไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่านาฬิกานั้นน่ะมันช้าในวันที่เกิดขึ้นในช้าในวันที่มีการฆาตกรรมนะไม่มีใครสามารถที่พิสูจน์มันได้หรอกก็จริงอยู่หรอกอ้าวแต่นั่นเป็นหมายความว่านายจะชนะไม่ได้ลองคิดรอบกรอบสิอย่าเสียเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องจริงลองมองว่าถ้าสมมติว่านาฬิกามันช้าไป3ชั่วโมงจริงอ่ะแล้วลองคิดออกไปดูลองถามตัวเองดูสิว่าทำไมนาฬิกาถึงได้ช้าไป3ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอตามหาเหตุผลตรงนั้นแล้วนายจะได้ทำไมมึงถึงไม่มาเป็นอัยการวะเนี่ยทำไมกูถึงเป็นอัยการวะเนี่ยใช่ไหมไรท์ฮะลองคิดสิว่าทำไมนาฬิกาถึงได้ลองขาครับก็เราตอบใช่อยู่แล้วสิวะช้าก่อนบาริเช่อาจจะสามารถที่จะพิสูจน์มันได้แน่ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่สามารถที่จะพิสูจน์มันได้อย่างแน่นอนไรท์จงตามหามันและจัดการมันซะเฮ้ยยังไงกันคุณไรท์อะคุณบอกว่านาฬิกาเนี่ยมันเดินช้าในวันที่เกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้หาเหตุผลที่จะช่วยซัพพอร์ตคำกล่าวนี่หรืออย่างเหรอแน่นอนครับมันมีชิ้นส่วนนึงที่สามารถที่จะprove my claim beyond a doubt สามารถที่จะพิสูจน์คำกล่าวของผมได้ยังไม่มีข้อสงสัยเลยล่ะปากดีนี่ลองดูซิว่าแกจะพิสูจน์เป็นยังไงไหนลองดูหน่อยสิว่าอะไรกันที่เป็นสาเหตุว่าทำไมนาฬิกาถึงได้ช้าที่ช้านะทำไมวะเดี๋ยวนะต้องเกี่ยวกับพาสปอร์ตแน่ๆเลยเพราะว่าObjection Take that เยือนะเพิ่งกลับมาจากวันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมขึ้นยังไงล่ะอย่างที่พวกเรารู้เวลาต่างกันระหว่างที่นี่กับปารีส9ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้ว4โมงที่นี่ถือได้เป็นบ่าย4โมงที่นี่ถือได้เป็นตี1ของที่นู่นยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาไม่ใช่3ชั่วโมงที่จะช้าเกินไปแต่ว่าเร็วเกินไป9ชั่วโมงต่างหากล่ะและเหยื่อก็ไม่ได้รีเซ็ตนาฬิกาของเธอตั้งแต่กลับมาที่บ้านนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่คุณได้ยินถึงเป็นเรื่องที่ผิดเป็นหลักฐานเพียงพอสำหรับคุณหรือเปล่าคุณสาวิทหรือว่าผมควรจะพูดว่าคุณโอ้โหมันได้มันภาษาอังกฤษเลยสาวิทกับดิดแบบคุณพูดร้ายยึกโอ้โหเยอะโอ้พูดฟองเลยนะเอ้ยใจเย็นก่อนทุกคนช้าก่อนละดูเหมือนว่าคดีจะออกมาแตกต่างกับที่เราคิดอย่างชัดเจนเลย
คุณเพนพยานของคุณก็เฮียเฮดอีอาเฮียมึงเขาโดนจับแล้วก็โดนหิ้วตัวไปแล้วครับผมศาลที่เคารพดีดีครับผมคุณไรครับศาลที่เคารพต้องบอกเลยว่าฉันทึ่งอึ้งเสียวมากเลยนะไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่สามารถที่จะจบคดีทางฝั่งจำเลยได้ไวแล้วก็สามารถที่จะตามหาคนร้ายแท้จริงได้ในเวลาเดียวกันเก่งมากขอบคุณครับศาลที่เคารพดีมาณถึงจุดนี้อาจจะเป็นแค่คำพูดแบบเป็นทางการแต่ว่าดูเหมือนว่าศาลจะพบว่าจำเลยคุณแลรี่บัส not guilty ไม่ผิดพออย่างนั้นแล้วเลิกกันหุยว้าเหมือนกับว่าแฟรงค์สวิตน่ะเป็นแค่สุดท้ายแล้วจบกันได้ว่าแฟรงค์สวิตน่ะเป็นแค่โจรธรรมดากระจอกเท่านั้นเท่าไปเท่านั้นเองเขาทำเหมือนกับว่าเขาเป็นคนขายหนังสือพิมพ์แต่ว่าทำอย่างนั้นไปเพื่อที่จะเคาะดูบ้านว่าบ้านไหนคนไม่อยู่วันนั้นเองตอนที่ลารี่ออกมาจากบ้านของเธอและช่วงที่เหยื่อมาอยู่บ้านหลังจากที่ลารี่ออกมาคุณสาวิทก็เลยเข้าไปขโมยของข้างในและตอนที่กำลังค้นของอยู่ที่นั่นเองเหยื่อก็กลับมาพอดีคุณสาวิทก็เลยหยิบของที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดมะเขือเทศสิงหาวันที่3บ่าย2สาย2นาทีผ่านมากี่ชั่วโมง4ชั่วโมงสาย2นาทีฮู้ไม่อยากจะเชื่อว่าเราชนะไรท์เก่งมากเลยนะยินดีด้วยขอบคุณครับหัวหน้าผมทำได้เพราะคุณแท้ๆเลยไม่เลยเธอน่ะสู้ในศึกของตัวเองนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเวลาสักพักแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ที่ฉันเห็นคดีที่จบลงด้วยอะไรที่น่าพึงพอใจแบบนี้เนี่ยโอ้ไม่เคยหัวหน้ารู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยไอ้รู้สึกพึงพอใจขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าสมมติว่าเธอพึงพอใจขนาดนี้แลลี่คงจะต้องรู้สึกสบายใจมากเลยชีวิตของฉันจบลงแล้วแลลี่นายควรจะมีความสุขสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดิ๊กไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับฉันหรอกเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วก็หายไปแล้วแหละเฮ้ก็ดีนี่เดี๋ยวก่อนสินะมันแย่โคตรเลยไปใช้ได้ไงอะแลลี่นายน่ะบริสุทธิ์นะเคสนี้ก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยด้วยคดีนี้น่ะแต่ซินดี้วินดี้ของฉันตายแบบถาวรไปไม่กลับฟื้นไม่ตื่นเอ้ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแลลี่เธอน่ะเป็นด่าเชิญผมมาเถอะยินดีด้วยนะแฮร์รี่ไม่ใช่แลลี่สิใช่แล้วแหละเธอนั่นแหละฉันมองเห็นแล้วล่ะมองเห็นหัวข่าวที่จะพาดในวันต่อไปล่ะแฮร์รี่บัสผู้บริสุทธิ์ยังไงล่ะฮ่าขอบคุณครับผมWhat the fuck ฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยนะเพื่อนรักเราไปฉลองกันยังไงดีอ่ะไปกินดินเนอร์ไหมหรือว่าจะไปดูหนังดีเดี๋ยวกูเลี้ยงเองโอ้ไม่อ่ะฉันไม่ไปหรอกเดี๋ยวก่อนสิมึงทำได้อย่างเดียวอย่างนั้นทำไมเนี่ยกูเป็นคนที่ช่วยมึงออกมาแล้วเนี่ยนี่เอานี่ไปสิเป็นของขวัญนะเฮ้ของขวัญสำหรับฉันอย่างนั้นเหรอช้าก่อนไม่ใช่ว่านี่เนี่ยมันเป็นหลักฐานในคดีอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาที่ผมทำเพื่อเธอนะครับผมทำนาฬิกาให้เธออันหนึ่งแล้วก็ให้ผมไว้อันหนึ่งด้วยโอ้อย่างนั้นเหรอเธอเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอเนี่ยอย่างนั้นก็ขอบคุณนะถ้าจะเก็บเอาไว้เป็นโมเมนโต้ที่มันเอาไว้สำหรับคนตายดิโมเมนโต้ที่เขาเรียกอะไรนะเครื่องเตือนใจไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะมีเมนโต้ไม่ใช่โมเมนโต้ผมพูดผิดที่ระลึกของดูต่างหน้าใช่ของดูต่างหน้าใช่นิกนายเชื่อหรือเปล่าฉันหลงแม่สาวคนนั้นมากเลยนะและเธอก็หลอกฉันมันไม่อยากให้เธอไม่นายงืออยากจะร้องไห้เหรองื้อแลลี่มั่นใจอย่างนั้นเหรอ Excuse me ยังไงนะฉันคิดว่าเธอน่ะคิดถึงนายมากเลยนะในแบบของเธอเองเนี่ยไม่อะไม่ต้องมาสงสารผมหรอกผมโอเคเอ้าฉันไม่ได้สงสารนายหรืออะไรหรอกนะ
ช่ไหมล่ะ right นายไม่ได้มีอะไรบางอย่างที่อยากจะให้เพื่อนของนายอย่างนั้นเหรอหลักฐานบางอย่างที่จะเป็นเครื่องที่จะบอกให้ว่าเธอน่ะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้น่ะฮะพวกผมเออใช่เธอกำลังพูดถึงอะไรกันวะเนี่ยอ๋อ take that shake this out ready ดูนี่สิแบลลี่ของที่บางอย่างที่จะทำให้นายรู้สึกว่าจริงๆแล้วนายเนี่ยไม่ใช่แค่เศษขยะเปื้อนดินสำหรับเธอหรอกนะเฮ้อนาฬิกานั่นมันทำไมอย่างนั้นเหรอก็เป็นนาฬิกาที่นายเนี่ยทำให้เธอไม่ใช่หรือไงหรอกแบลลี่และเธอเนี่ยก็เอาไปกับเธอด้วยนะตอนที่เธอไปที่อื่นน่ะยังไงก็ช่างเหอะมันก็เป็นเกินว่าเธอไม่มีนาฬิกาใช้เท่านั้นแหละเอ๋อย่างนั้นเหรอมันเป็นนาฬิกาที่หนักมากเลยนะสำหรับการถือไปไหนมาไหนนะเอาจริงๆแล้วน่าจะคิดยังไงก็แล้วแต่นายเหอะนิกฉันดีใจนะที่ฉันให้นายเป็นทนายของฉันฉันดีใจจริงๆนะขอบคุณนั่นบอกว่าจะให้เขารู้สึกดีขึ้นได้หน่อยนะไรท์แล้วเป็นสิเดย์หวังว่านายจะเข้าใจถึงความสำคัญของตัวหลักฐานแล้วนะแล้วก็หวังว่านายจะเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันว่าสิ่งของบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้ในมุมมองที่เรามองแตกต่างกันไปคนก็เช่นเดียวกันเราเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าลูกความของเราเนี่ยเป็นคนผิดหรือเป็นคนถูกสิ่งที่เราทำได้คือเชื่อมั่นในตัวพวกเขาและเพื่อที่จะเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเนี่ยนายต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะ right ฟังให้ดีฟังเรียนรู้และเติบโตอย่าทิ้งความเชื่อมั่นของตัวเองอย่าเด็ดขาดเลยนะถ้างั้นฉันคิดว่างานก็ควรจบแล้วนะเราจะไปกันอะไรได้ยังล่ะอ๋อไปกันเลยสิครับผมไปกินอาหารค่ำด้วยกันไหมฉันเลี้ยงเองเราจะกินให้กับบัสผู้บริสุทธิ์ยังไงล่ะโอ้พูดถึงแฮร์รี่แล้วนายกำลังพูดอยู่เนี่ยว่าสาเหตุที่นายเป็นทนายความเป็นเพราะเขาไม่ใช่เหรอใช่แล้วครับส่วนเดียวนะเอาจริงๆแล้วต้องบอกฉันให้ได้นะวันอื่นวันหลังเนี่ยบางทีหลายช่วงที่เราไปกริปกับสแกมไหมล่ะมีโรแมนต์สตอรี่ไหมเนี่ยผมชอบอย่างมากเลยและคดีความครั้งแรกของผมก็มาถึงจุดจบและรีตบหลังของผมแล้วก็พูดว่านิกเป็นเรื่องที่ดีนะที่มีเพื่อนแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้ผมแน่ๆเลยนอกเสียจากว่านับนาฬิกาที่ให้เมียเป็นของตอบแทนด้วยแล้วก็นะผมไม่อยากจะรู้เลยว่านาฬิกานั้นจะกลายเป็นเรื่องราวที่จะส่งผลไปอีกเรื่องนึงและคำสัญญาที่ผมบอกหัวหน้าไว้ว่าผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของผมแล้วก็แลลี่จะเป็นเรื่องนึงเป็นสัญญาเรื่องนึงที่ผมไม่สามารถจะรักษามันได้ The end จบแล้วเหรออ๋อจบในคดีแรกอย่างนั้นเหรอโอ้ตกใจเลยไอ้เหี้ยมันมี3ภาคภาคแรกแม่งจบใน2ชั่วโมงเล่นต่อภาคต่ออีกอ๋อเดี๋ยวสิยังไม่ทันได้อย่าพึ่งขอไปเยี่ยมก่อนขอไปเยี่ยมก่อนดี